านั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่ก่อนจะเข้าลำปางก็จะเจอบริเวณนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสะพานดำเก้าเจ้ากม.ที่643เพราะว่าจะต้องผ่านจุดนี้นะครับสะพานดำนะครับก่อนจะเข้าสู่สถานีนครลำปางเดี๋ยวดูประวัติสถานีจุดที่เป็นเรียกว่าสะพานดำลำปางกันก่อนนะครับคนลำปางในอดีตสมัยก่อนจะเรียกชื่อสะพานดำนี่ว่าขัวดำซึ่งคำว่าขัวหมายถึงสะพานอันนี้นะครับก็เหมือนกับคนสปป.ลาวนะครับเขาก็เรียกขัวว่าขัวมิตรภาพไทยลาวเงี้ยครับสะพานเหมือนกันมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กสร้างเพื่อข้ามแม่น้ำวังที่กม .643-369 ในย่านสถานีนครลำปางสะพานดำแห่งนี้สร้างเสร็จครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2463สร้างด้วยเหล็กจากประเทศเยอรมันในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาวงเล็บสงครามโลกครั้งที่2ปิดวงเล็บในวันที่3มกราคม2487สะพานดำถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดตรงสะพานเสียหายหนักปัจจุบันยังมีร่องรอยของสะเก็ดระเบิดและรอยกระสุนปืนจากเครื่องบินมีให้เห็นอยู่หลายจุดบนโครงสร้างสะพานและได้มีการซ่อมแซมใหม่ในปีพ.ศ. 2507แล้วเสร็จในปี2509โดยบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นใช้งานจนถึงปัจจุบันสะพานดำลำปางประกอบด้วยสะพานทั้งหมด13ช่วงรวมความยาวทั้งหมด 296.68 เมตรประกอบไปด้วยสะพานช่วงที่1ถึง4เป็นสะพานแม่แคร่แผงขึ้นความยาวรวม 48.34 เมตรสะพานช่วงที่5ถึง9เป็นสะพานโครงขึ้นความยาวรวม200เมตรเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับทิศนี้นะครับก็เป็นทิศที่มาจากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเดินไปได้ไปดูแม่น้ำกันนะครับนี่ครับสะพานก็ทาสีดำนะครับแล้วก็ซ้ายมือเราเนี่ยก็เป็นบริเวณสถานีนครลำปางแต่ถ้าเราขึ้นที่สถานีนครลำปางเข้าไปทางกลับไปทางปทม.ก็จะไม่เห็นสะพานนี้นะครับนี่ครับดูวิวบรรยากาศกันไหมครับวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกลงมาสู้ใหญ่นะครับเมื่อตอนสักบ่ายสามโมงเมื่อสักครู่ก็ไปนั่งทานขนมจีนน้ำงิ้วอยู่ระหว่างทานก็ฝนตกลงมาสู้ใหญ่แต่ก็ตกอยู่แป๊บเดียวครับแล้วก็หายไปละตอนนี้ก็เดินให้ชมกันนะครับนี่เขาก็มีสวนสาธารณะเล็กๆนะครับจัดสวยงามเห็นว่าสถานีแม่เมาะเราเห็นแม่น้ำนะครับนะครับสะพานดำนี่ก็เป็นสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำตามกำหนดนะครับรถไฟก็จะผ่านตรงนี้ประมาณคันต่อไปนะครับคือ17:30 น. 17:30 น. อะไรครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆ4 โมงกว่าเองก็คงจะไม่ได้รอให้เห็นนะครับนี่นะครับบรรยากาศสบายๆของชาวลำปางสวยงามนะครับบรรยากาศยามเย็นๆอย่างนี้แต่เราก็จะเป็นภาพที่มันย้อนแสงไปนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นถึงความสวยงามสัมผัสได้นะครับรู้สึกแล้วก็รีแลกซ์สบายใจนะครับชีวิตที่นี่ก็ slow life ครับเวลานี้ในจังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆคงจะเริ่มรถติดกันหนาแน่นแล้วล่ะครับนะครับโอ้โหน้ำไหลเอื่อยเดี๋ยวแผนก็แบบ360องศาให้ดูนะครับสะพานดำตรงข้างหน้าก็เป็นสะพานที่เป็นรถยนต์นะครับเดี๋ยวก็มีการวาดรูปนะครับน่าจะเป็นรูปหรือไม่ก็เป็นหินสีนะครับบริเวณกำแพงที่เราเห็นด้านหน้าด้วยนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงครับขวามือไปเชียงใหม่นะครับซ้ายมือเข้าลำปางให้ชมบรรยากาศกันไปครับแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติสบายๆเมื่อเช้าผมก็นั่งรถโดยสารมาจากจังหวัดน่านนะครับที่บขส.น่านก็นั่งรถของบริษัทกรีนบัสนะครับมาลงที่ลำปางก็300กว่าบาทครับถ้าตามแผนเนี่ยคืนนี้ก็จะอาจจะมุ่งหน้าไปอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวดูกันว่าไปไหนต่อมั่งแต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าผมจะไม่ฟิกแน่นอนนะครับถ้าจะไปไหนยกเว้นบางกรณีที่จังหวัดนั้นมีจัดงานอีเวนต์หรืองานอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็จะฟิกไปเลยว่าจะไปจังหวัดนั้นนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อน
สบายครับผมเดินแล้วผมก็รู้สึกรีแลกซ์เอาละครับน่าจะได้เห็นบรรยากาศในภาพรวมกันไปแล้วล่ะครับที่จังหวัดลำปางนะครับพาย้อนกลับเข้ามาในเมืองนะครับบริเวณริมแม่น้ำวังก็พามาชมสะพานที่เป็นจุดเป็นไอคอนิกของนี่นะครับสะพานรัชดาครับเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยนะครับกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้รอถึงช่วงกลางคืนเมืองลำปางก็เป็นเมืองเล็กๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโซนที่เขามาทานอาหารกันมาพักผ่อนกันยามเย็นนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราพาเดินเข้าสะพานไปดูนะครับว่าจากฝั่งนู้นเดินข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นยังไงครับตามผมมานะครับก็ที่ในเมืองลำปางนะครับสะพานรัชดาภิเษกสะพานทรงสวยคลาสสิกที่มีลูกไก่ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองประดับไว้ตรงบริเวณหัวสะพานสร้างในสมัยร.6ยุคพ่อเจ้าบุญวาทวงมานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางซึ่งเคยสร้างสะพานรัชดาภิเษกรุ่นสะพานไม้คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5คราวที่กรุงเทพจัดปีรัชมังคลาภิเษกต่อมาสะพานนี้ได้ยุบพังลงในปีพ.ศ. 2448รัชกาลที่6จึงทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรักษาสภาพคงทนถาวรสิ่งสำคัญของสะพานแห่งนี้ประกอบด้วยเสาประวัติศาสตร์4ต้นคือหัวและท้ายสะพานลายส่วนบนยอดคือพวงมาลาที่แสดงการรำลึกถึงรัชกาลที่5ลายส่วนล่างคือคุดหลวงในสมัยรัชกาลที่6และไก่หลวงสะพานแห่งนี้มายุคผ่านสงครามโลกมาแล้ว2สมัยโดยรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งเลยฝ่ายสัมพันธมิตรมาได้โดยการทาสีพลางตาและได้การอ้างว่าสะพานแห่งนี้มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของนางลูซี่สตาร์ลิงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชานารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกองทัพสัมพันธมิตรในขณะนั้นสะพานรัชดาภิเษกเป็นสะพานที่สะท้อนถึงอารยธรรมสมัยขนส่งรถไฟหลวงและสินค้าก่อสร้างปูนซีเมนต์ไทยตามพระราชปรารภของรัชกาลที่6ปัจจุบันสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำล่มรุ่นบนเส้นทางรถไฟสายเหนือล้วนผุพังลงไปหมดแต่สะพานรัชดาภิเษกแห่งนี้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับคนก็เริ่มออกมาพักผ่อนกันนะครับชาวลำปางลำปางก็เป็นเมืองเล็กๆนะเดี๋ยวผมให้ดูไก่ก่อนนะครับไก่ไหมครับลูกไก่ที่เห็นนะครับมีนาคม2460ครับเดี๋ยวเดินข้ามสะพานกันไปนะครับเราก็เดินข้ามจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกนะครับดูบรรยากาศกันไปนี่ก็เป็นแม่น้ำวังนะครับริมแม่น้ำวังช่วงเย็นๆครับสบายๆคนก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันครับกับเพื่อนกับครอบครัวนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับหน้าอิจฉานะครับเป็นสโลว์ไลฟ์รถมอเตอร์ไซค์เสียงดังๆก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับทางฝั่งแม่น้ำวังกลางคืนก็จะมีประดับเปิดไฟกันนะครับแต่วันนี้คงจะอยู่ไม่ถึงกลางคืนแล้วเพราะว่ารถจากผมจะออกประมาณสักเกือบๆ2 ทุ่มนะครับจะออกจากลำปางพอดีก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่นะครับก็เลยมาคุยกับเพื่อนสมัยทำงานด้วยกันใหม่ๆจนเกษียณกันละ นะครับทางฝั่งซ้ายมือเราก็เดี๋ยวจะแพนให้ดูทางฝั่งขวามือนะครับดูบรรยากาศของแม่น้ำวังกันยามเย็นวันอาทิตย์นะครับข้างหน้าก็มีลูกไก่นะครับชามตาไก่เห็นว่าลำทะลำปางปลายทางฝันพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะครับประชาชนนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันครับเดี๋ยวนะครับดูว่าเราจะข้ามไปได้หรือเปล่าครับขออนุญาตข้ามมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะหลบคนนิดนึงครับทางฝั่งก็มีการเขียนรูปนะครับที่ข้างกำแพงนะก็ดูดีนะครับเพราะใช้เครื่องแต่งกายนะครับเป็นชาวลำปางแท้ๆนะครับมีการใส่ผ้าถุงนะครับแต่ผมไม่ทราบเขาเรียกผ้าอะไรแน่นี่ก็เป็นบริเวณน่าจะเป็นร้านอาหารริมน้ำนะครับร้านนี้แต่ยังไม่เปิดคงอีกสักพักหนึ่งดีไหมครับสบายๆบรรยากาศ
ก็ผ่านไปเชียงใหม่นะครับก็ลองแวะมาลำปางดูกันบ้างนะครับนะครับก็เราก็ข้ามมาจนสุดอีกฝั่งหนึ่งของสะพานละครับก็เป็นสายลักก็เหมือนกันนะครับก็เป็นตาไก่เข้าไปดูตลาดเดี๋ยวขอจังหวะข้ามถนนนิดนึงนะครับเนี่ยตากล้องต้าดูนะมีอะไรมั่งก็ให้ดูลงกันไปนะครับนี่ก็หมูกรอบตลาดนี้ก็อยู่ทางติดกับสะพานรัชดานี่เองไปชมกันนะครับพาให้ชมตลาดกันคนก็เดินเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลามีค่อนข้างจำกัดนี่อาหารก็คุ้นตากันอยู่นะครับพวกนี้ฝั่งขวาเราก็จะเป็นของทานมีนวดเท้าครับเนี่ยใครอยากจะผ่อนคลายครับก็มีร้านนวดเท้าก็นั่งกันริมถนนเนี่ยนะครับจากจองใต้ตอนจอดก็พาไปที่ขวงนะครับขวงเมืองน่านนะครับก็บรรยากาศก็ไม่เหมือนกันนะต่างคนละแบบแต่ก็มีกลิ่นอายของชาวล้านนานะครับนี่ครับตอนนี้ก็5โมงเศษนะครับฝนก็เริ่มออกมากันแล้วครับแต่ว่าช่วงบ่าย3เนี่ยปรากฏว่าหลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผ่านมาทางขวามือก็เป็นร้านฮีโวมันตีเล่นสดนะครับก็สร้างบรรยากาศนั้นก็จะเป็นอีกโซนนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราเดินตรงไปก่อนนะครับเดินไปตรงเป็นยังไงตรงต่อไปสุดเลยครับสึกว่าจะเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คึกคักครับไปต่อนะครับเนี่ยออกมากันละคนชาวลำปางก็ออกมาแล้วจ่ายกันนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์บ่ายๆสบายๆก็เป็นถนนคนเดินกาดกองต้ากองนี่แปลว่าซอยนะครับกาดก็ตลาดต้านี่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรน่าจะมีความหมายเดี๋ยวต้องลองสอบถามดูนะครับนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับทั้งของกินของใช้นี่ซาลาเปาก็มีไปต่อกันนะครับดีครับก็ยังมีแสงอยู่ทำให้ภาพที่ออกมาคุณภาพภาพมันจะดีแล้วก็ช่วงที่เดินเนี่ยก็จะมันจะไม่ไหวภาพจะไม่ไหวนะครับสังเกตว่าเราถ่ายกลางคืนด้วยกล้องโปรเนี่ยมันจะภาพมันจะไหวครับเหมือนรูรับแสงมันเปิดไม่พอแต่อาจจะต้องผมอาจจะต้องไปเรียนวิธีเซตติ้งอีกทีนะครับให้มันถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นนะครับนี่ไปก่อนนะครับดูนะครับโอ้นี่ยังไปยาวเลยครับเนี่ยหลังโควิดนี่อะไรๆก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเห็นชัดเจนนะครับช่วงโควิดที่มานี่ก็โอ้โหไม่ได้เปิดคือทักนี้แหละครับไปต่อนะครับดีครับจังหวะนี้พอดีเลยได้เข้ามาชมตลาดกาดกองใต้อีกครั้งหนึ่งก็แวะเข้ามาลำปางช่วงสั้นนะครับผ่านมาจากจังหวัดน่านเดี๋ยวคืนนี้ก็ออกเดินทางต่อกันเลยก็ที่แรกก็ตั้งใจค้างที่น่านนะครับที่ลำปางนะครับแต่ปรากฏว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยฝนจะตกก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เปลี่ยนที่ดีกว่านะครับจะได้เที่ยวกันสนุกครับงั้นเดี๋ยวก็กลัวว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเนี่ยก็จะติดฝนอีกแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไปกันต่อนะครับนี่อะไรนี่นะครับกระเป๋าโอ้โหไปอีกเดินอย่างโดนหอบแล้วครับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ไปต่อนะยอโดนัทตุ้งคุณหมอต่อครับแมลงทอด
ครับไปต่อนะครับโอ้โหนี่คึกคักมากกว่าตอนโควิดเยอะมากจริงนะครับช่วงโควิดมานี่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งร้านรวงแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มากันนะครับหรือว่าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อขายกันนะครับเยอะมากจริงๆครับถูกผิดตาเลยก็รู้สึกดีนะครับที่เห็นมันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วไปต่อครับยังมีอีกครับข้างหน้ายังอีกเยอะเลยไปนะครับก็ทำไมมอเตอร์ไซค์มาด้วยไม่ทราบถนนคนเดินนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะเข้ามาส่งของนะครับก็ไปต่อครับต่อนะครับอันนี้ก็นะครับร้านนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับมวงงวยซินนะครับชื่อเหมือนน่าจะคล้ายๆทางไม่แน่ใจครับจะเป็นเชียงตุงหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะครับลักษณะชื่อนะครับไปครับไปต่อเลยโอ้โหข้างหน้าเหมือนจะอีกยาวขนาดนั้นเห็นมีเต็นท์อยู่ทางซ้ายมืออีกโอ้โหอเมซิ่งครับที่นี่ใหญ่กว่าที่คิดแล้วนะครับคือผมมาล่าสุดในช่วงที่โควิดตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเปิดกันแบบเหมือนกับขยักเอาไว้นะไม่เต็มที่อย่างนี้นะก็แสดงให้ถึงเห็นถึงศักยภาพนะครับที่ของคนไทยนะครับวิ่งแถวตลาดแถวชาวร้านนาเรานะครับก็ชอบการค้าขายกันก็เป็นเรื่องที่ดีโอ้โหนี่ยังไปยาวนี่ก็เป็นร้านชากาแฟไปต่อนะครับนี่มีเพลงร้านนาด้วยสืบสายลายเมืองมาไปต่อนะครับมีอะไรกันอีกครับโอ้โหข้างหน้าไปยาวได้หมดยังครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะผสมผสานนะครับระหว่างของกินแล้วก็เสื้อผ้าของใช้นะครับโซนนี้ก็ยังมีคล้ายๆกันนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับก็จะมีอาหารก็ชาวยุโรปก็มีทานลองทานอาหารไทยกันดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ดีนะครับสร้างบรรยากาศได้ดีโอ้นี่ผมขนาดผมเดินเร็วนะครับเนี่ยก็ยังเหมือนจะไม่หมดหูนะครับกาดกองต้านะครับจังหวัดลำปางตอนนี้ก็5 โมงเศษนะครับยังไม่ถึง6 โมงอยู่คนก็มากันตามเหมือนกันตามนัดเลยครับรู้เวลาว่าเขาเปิดกี่โมงเขาก็มากันนะไปแล้วครับไปต่อครับไปต่อนะครับไอเต็นท์ที่มีล่มนั่นคืออะไรเดี๋ยวอยากรู้จังนะครับก็สินค้าหลายอย่างก็ไม่แปลกตานะครับบางอย่างก็มีแปลกๆอยู่เหมือนกันนี่ขนมถ้วยแบบนี้เขาก็นิยมกันครับที่นี่นะนั่งกินนั่งทานกันดูนะว่าเป็นอะไรนี่จะเป็นโซนนี้ก็จะจัดเป็นที่อีกหย่อมนึงนะครับน่าจะเป็นหย่อมสุดท้ายปลายทางนะนี่เบเกอรี่นี่ก็ทาสีเล็บนะครับทำทาสีเซลล์อันนี้เป็นอะไรครับฮักวังอ๋ออันนี้หอศิลป์ลำปางครับเคยมาแล้วที่นี่นะครับก่อนของนานมาแล้วนะครับ2 ปีก่อนช่วงโควิดนี่ก็ไปต่อครับมีน้ำลำไยโอ้โหยากสะใจครับเดินจากกองต้าเลยนะครับไม่เคยมาก็แนะนำให้มานะครับวันหยุดเอาละครับมาจนสุดฟังตั้งแต่สะพานรัชดานะครับเดินอ้อมมาเลยข้างหน้าก็จะเป็นพวกมีพวกเกสต์เฮาส์อยู่นะครับก็สามารถเลือกพักระดับเกสต์เฮาส์แถวนี้ได้ก็อยู่ใกล้ตลาดจากกองต้าเลยครับก็เดินจนสุดแล้วครับก็ขอจบคลิปจากกองต้าไปตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผมนะครับมิสเตอร์เดอะแซนบ้านแซนครับ